สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กรกฎาคม52นะครับถ้า xyz เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับระบบสมการเชิงเส้น 2x ลบ 2y ลบ z เท่ากับ1 x ลบ 3y บวก z เท่ากับ7ลบ x บวก y ลบ z เท่ากับลบ5แล้ว1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน z เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โดยปกติเวลาเราเห็นระบบสมการถ้าเชื่อมโยงมันจะไปเชื่อมโยงกับเมทริกซ์ครับแล้วเราก็จะต้องมาเปลี่ยนจากสมการให้มันเป็นเมทริกซ์โดยอย่างแรกก็คือเป็นเมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ก็คือ2ลบ2ลบ1 1ลบ3 1ลบ1 1แล้วก็ลบ1คือพี่แบงค์เอามาจากสัมประสิทธิ์ต่างๆตัวพวกนี้นะครับแล้วก็คูณอยู่กับเมทริกซ์ x y z นี่คือเมทริกซ์ของตัวแปรแล้วจะเอามาเท่ากับเมทริกซ์ของผลลัพธ์ก็คือ1 7ลบ5โดยปกติเราจะทำแบบนี้แล้วเปลี่ยนให้มันเป็น a คูณ x เท่ากับ b วิธีการแก้สมการมีอยู่3วิธีก็คือทำเป็น a inverse bทำเป็นคราเมอร์กฎของคราเมอร์แล้วก็ทำเมทริกแต่งเติมมีอยู่3วิธีนะครับในที่นี้พี่แบงค์ไม่ได้ไล่ให้ดูนะว่ามันทำยังไงบ้างแต่ทั้ง3วิธีเนี่ยยุ่งยากทั้ง3วิธีเลยนะครับถ้าเลือกได้พี่แบงค์ไม่แนะนำเลยที่จะให้ทำทั้ง3วิธีนี้โดยปกติเวลาเห็นโจทย์ระบบสมการพี่แบงก์ก็ใช้วิธีเด็กๆก็คือการแก้ระบบสมการ3ตัวแปรธรรมดาในที่นี้มีสมการที่1สมการที่2แล้วก็สมการที่3เห็นได้ว่าสมการที่2กับสมการที่3เนี่ยตัวแปร x กับตัวแปร z เนี่ยเป็นไงกันตรงข้ามกันอยู่ป่ะมันเป็น x กับลบ x z กับลบ z ดังนั้นพี่แบงก์เอา2บวก3จะทำให้ x ลบ x หายไป z ลบ z หายไปลบ 3y บวก y ก็ได้ลบ 2y 7บวกลบ5ก็ได้2แปลว่า y เดียวย้ายลบ2ไปหารก็เลยเหลือลบ1โอเคนะครับพอพี่แบงค์รู้ y พี่แบงค์เอา y ลงไปแทนค่าในสมการที่1จริงๆถ้าแทนค่าในสมการไหนก็ได้นะตัวนี้ก็คือ 2xลบ2คูณลบ1ลบ z เท่ากับ1ตัวนี้ก็เลยได้ 2x ลบ2คูณลบ1ก็เลยกลายเป็นบวก2ลบ z เท่ากับ1ก็เลยกลายเป็น 2x ลบ z ย้าย2ไปลบเท่ากับลบ1พี่แบงค์เก็บเป็นสมการที่4แล้วพี่แบงค์ก็เอา y ตัวนี้เห็นไหมครับว่าตอนนี้เป็น2ตัวแปรพี่แบงค์เอาลงไปแทนค่าในสมการที่2หรือ3อีกสักครั้งหนึ่งมันก็จะได้สมการตัว2ตัวแปรอันที่2มา x ลบ3คูณกับ y คือลบ1บวก z เท่ากับ7ก็เลยกลายเป็น x ลบ3ลบ1ก็เลยกลายเป็นบวก3บวก z เท่ากับ7ก็เลยกลายเป็น x บวก z มีค่าเท่ากับ4เก็บเป็นสมการที่5แล้วแก้สมการไงดีเห็น z มันสัมประสิทธิ์มันตรงข้ามกันนี่เอาสมการที่4บวกสมการที่5 2x บวก x ก็เลยกลายเป็น 3x ลบ z บวก z ก็หายไปถูกไหมครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็น 3x แล้วลบ1บวก4ได้เท่าไหร่เอ่ยลบ1บวก4ก็เลยกลายเป็น3เพราะฉะนั้น x เดียวก็เลยมีค่าเป็น1โอเคไหมครับพอพี่แบงค์ทราบค่าว่า x เป็น1พี่แบงค์ก็เอา x อ่ะกลับลงไปแทนในสมการที่4หรือ5ก็ได้ในที่นี้พี่แบงค์เลือกเอา x กลับลงไปแทนค่าในสมการที่5ก็กลายเป็น1บวก z มีค่าเท่ากับ4ย้าย1ไปลบ z เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ3ดังนั้นพี่แบงค์รู้แล้วว่า y คือเท่ากับลบ1 x คือ1 z คือ3เอามาเขียนสรุปx เท่ากับอะไรนะอีกทีนึง x เท่ากับ
หนึ่ง y เท่ากับลบหนึ่งแล้วก็ z เท่ากับสามถ้าเอาลงมาแทนค่าในสมการนี้ที่เขาถามหาอยู่เราจะได้ว่า1ส่วน x ก็คือ1ส่วน1บวก2ส่วน y ก็คือ2ส่วนลบ1บวก3ส่วน z ก็คือ3ส่วน3 1ส่วน1ก็ได้1 2ส่วนลบ1ได้ลบ2 3ส่วน3ได้1ดังนั้น1บวกด้วยลบ2ได้ลบ1แล้วบวกอีก1ก็เลยกลายเป็น0คำตอบข้อนี้เลยตอบช้อย1ครับอย่าลืมนะครับปกติถ้าเป็นไปได้พี่แบงค์ไม่ค่อยแก้ระบบสมการโดยวิธีเมทริกซ์นะครับ